สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาพี่น้องมากินข้าวนะคะเนาะวันนี้ตีมีแกงออมนะคะออมแต่ว่านนะคะเปรี้ยวมะอุ่นเนาะออมใส่ผักกูดค่ะนี่ผักกูดสมมติราคากินทีแซ่ฟิตไว้สมมติแล้วนะคะแล้วก็จะมีกะเพราอันกะเพราเห็ดนางไก่ค่ะใส่หมูน้ำค่ะเนาะแล้วก็มีตำแตงนะคะมาค่ะพี่น้องกินข้าวกันค่ะค่ะสวัสดีพี่น้องให้อีกรอบนึงค่ะวันนี้พาพี่น้องมากินข้าวนะคะเนาะเมนูง่ายๆของเฮาค่ะเมนูบ้านๆจากผักปลาผักของปลาที่เฮาหามาเองค่ะเอามาแซ่บฟินไปนะคะเนาะถึงเวลาเฮาก็เอามากินค่ะเพราะว่าอีกจักหน่อยก็จะแต่ถึงนาเก็บอีกแล้วนะคะผักกูดออมผักกูดตีตีออมตะมงว่านนะคะแซ่บด้วยค่ะออมผักกูดนี่ลองเบิ่งด้วยค่ะอีกจังหน่อยนะคะจีก็จะได้เก็บอีกแล้วเนาะประมาณอีก2อาทิตย์นะคะเอามาเฮ็ดแซ่บทุกเมนูค่ะสำหรับคนที่มากินนะคะเนาะแต่ที่มากินออมค่ะแล้วก็แกงกะทิกะแซ่บค่ะแกงส้มแกงกะทิแซ่บกันค่ะลวกจิ้มตำพริกกะปิลวกกินกับกะแซ่บค่ะพี่น้องเนาะทอดนะคะผักกูดค่อนข้างเฮ็ดหลายเมนูเลยค่ะนัวแซ่บแห้งอุ่นแห้งแซ่บด้วยค่ะมันก็จะโอเงาะเซตกันดีค่ะมาค่ะพี่น้องที่เขาตีค่ะมันอากาศค่อนข้างดีอยู่ค่ะลองมาซาวมี่แบบเป็นอึมครึมอึมครึมจักหน่อยแต่ตอนนี้ก็ไม่แดดแล้วก็คาดว่าตอนบ่ายๆอาจจะมีฝนตกช่วงนี้พักปลาของปลาเริ่มออกนะคะเพราะว่าที่มาไล่ไปอากาศข้อหอนพวกของปลาพักปลาห้างก็เริ่มออกนะคะตัวแยกของกองมากินค่ะพี่น้องกินให้ตูดแซ่มันหวานเปิดสิเก็บมาตุนใหม่ค่ะมันมีปลาอึดบึงก็เป็นที่องตององตองเนาะถ้าลิดอันนี้ค่ะลิดเป็นสีนะคะมันก็มันติดถ้าน้อยๆจะเป็นสีแดงแห้งแซ่บออมไปหน่อยถึงเวลากินผักปลาค่ะก็กินด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเคยเห็นค่ะพวกผักปลาที่มันกำลังขึ้นใหม่ๆนะคะย้อนอ่อนอ่ะไม่เป็นตะกินอีหลีค่ะเป็นอย่างคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองพันธุ์พานเก็บกินนะคะคือแบบว่ามันคือหนาหนาวนะคะเนาะเฮากับบ่ได้มีของผักปลาอย่างกินเนาะมันที่นี่พอหนาหนาวฮอนขึ้นมานะคะผักมันงามเฮาก็มันสวยอย่างเฮาได้อยากเก็บกินนะคะเมื่อเราเขาบ่มีกินนะคะพี่น้องเขาก็มีกินเขาก็สื่อกินผักกินผักบานเขากินได้อยู่เนาะแต่ว่าความอยากนะคะเขาอยากเลี้ยนรูอยากซิมอยากล่องนะคะเนาะของปลานะคะเขาอยากใช้ชีวิตแบบบ้านๆคือจังบ้านเขานะคะเนาะมันก็จะมีความอยากกินผักปลาแต่ละประเทศนะคะมันก็มีความจิตแตกต่างกันนะคะเนาะบางประเทศอาจจะเพิ่นอาจจะบ่นิยมกินแต่บางประเทศเพิ่นอาจจะนิยมกินจังซี่ค่ะก็บ่แม่นสรุปกับบ่ได้สรุปเลยว่าเพิ่นมันกินบ่ได้นะคะก็คือกินได้แต่ว่ามันอาจจะ
จำประเทศนี่ผักกูดนี่ประกาศจะกินได้ชนิดเดียวนะคะแต่ประเทศอื่นผ่าจะกินได้หลายชนิดจังสินนะคะประมาณนี้เนาะไปกับผักกับแซ่บเนาะตำแตงกับแซ่บแซ่บมาช่วยย่างมาเนี่ยผัดกะเพราพริกแกงกะเพราเตี๋ยวค่ะที่ตีผัดไว้เนาะเตี๋ยวแค่เอาหมูนะคะหมูกับเห็ดมาผัดใส่กันกับหอมหัวใหญ่แล้วก็เฮากะตบท้ายด้วยพริกที่เฮาเห็ดไว้เนาะค่ะพริกแกงกะเพราเนาะจบเสร็จสิ้นแล้วค่ะแซ่บหอมคือเก่าหอมกับแซ่บมากหลายเดี๋ยวสักหน่อยผักขมก็ออกเอาผักขมมาอมใส่กันกับอันเนี้ยใส่หลายอย่างผักปลาหลายอย่างสุดยอดค่ะพี่น้องสมุนไพรทั้งนั้นมาใหม่ค่ะพี่น้องเมื่อกี้พญายโทรมาพอดีโทรมาสิส่งอนันต์แล้วถ่ายคลิปไว้เลยค่ะแล้วสิส่งมาให้ตีนะคะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเขาสิทยอยส่งมาให้ได้เพิ่นเอาลงเด้อว่าซั่นเพราะว่าเพิ่นสิถ่ายหม่องที่เพิ่นเฮ็ดงานเนาะค่ะส่งมาให้เนาะนะคะว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังแน่สินะคะเนาะกินอ้อมเหมือนกันค่ะเบิ้งอันถ้าเจ้าเอามาไว้นอกบ้านมันเฮาอันน้องสาวพญายเราสิเฮ็ดงานตอนมื้อแรกเราสงสัยเราบ่ได้นอนแท้ค่ะแล้วบอกร้านไว้ว่าจะจะพึ่งมาหาข่อยเด้อมื้อนี้เพิ่นว่าขอสินอนคนไปเฮ็ดงานพอมื้อแรกข่อยเข้ากันเด้ออันที่นี่มาเฮาตลอดเวลาสงสัยบ่ได้นอนแท้ล่ะเราก็มีหมาด้วยค่ะแต่ว่าเราบอกใครเอามาไว้นอกบ้านแต่ว่าเฮียนหลังนั้นเขาไปนอกบ้านตลอดบนที่นี่คนยางไปยางมามันกระเฮาสิค่ะรถแดนผ่านคนยางผ่านสิมันกระเฮาเนาะเราที่นี่เพื่อนบ้านนั่นสิค่ะแต่เฮาอยู่ในบ้านนะบอกเป็นยางบอกใครได้ยินแต่ว่าเกิดว่าออกไปนอกบ้านค่ะตลอดเลยค่ะเสียงแดดดีได้ไหมเนี่ยพอเมื่อคืนที่ฝนตกตอนเมื่อแรกกับสิฝนตกอีกค่ะคิดว่าเนาะเบิ้งผมคืนไม่ละออมเมื่อกันค่ะปรากฏตีคิดว่าเหลือบ่หลายแล้วค่ะในตู้แซ่อาจจะหมดแล้วเนาะด้วยตีหาประพองเลยบุ๊มันหลายโพดค่ะกับเข่าในตู้แซ่ฝรั่งเขาจะเอามาใส่หน้าไปซ้ำด้วยค่ะพี่น้องผักกูดนะแซ่บอยู่เด็กพ่อไงเคยเห็นตีกินอยู่
เมื่อก่อนตีเคยเก็บตอนตีเก็บเด็กแรกเลยค่ะตีเคยเก็บคิดอยู่นะคะเป็นตีเก็บแบบขนมากินแต่ว่าตีซิมแค่สองซ้ำสองซ้ำหยอดนะคะบนหลายเนาะเตรียมมาซิมเบิร์กตีมีความหมดซึกว่ามันจะออกแบบเฟื่นเฟือนแต่กะเหมือนมันขั้นๆจังไหนบุคคลในข้อเนาะแต่ว่าบอกหูแล้วหรือว่าตีคิดไปเองเนาะกับบอกหูกันค่ะแต่บางประเภทพวกกินอยู่ค่ะเนาะแต่ก็ว่าล่ะค่ะแต่ละประเทศอาจจะกินได้เอ้ยไม่ใช่แต่ละประเทศนะจังประเทศนี่เพิ่นอาจจะไม่นิยมกินชนิดมีขนนะคะแต่บางประเทศอื่นเพิ่นอาจจะกินอันนี้เข้ากับว่ากันมาได้นะคะเนาะว่าแต่ละประเทศมันอาจจะในหนังสืออาจจะบอกคนละแบบคนละอย่างกันค่ะก็จะหนังสือที่ตีซื้อมานี่ค่ะเพิ่นกะตัวใดที่เพิ่นแบบบ่แนะนําให้กินเพิ่นก็จะบ่ลงไว้ในหนังสือเด้อค่ะแต่ตัวใดที่เพิ่นแนะนําให้กินเพิ่นก็จะลงวิธีเฮ็ดอาหารเอามาเฮ็ดอาหารเอามาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ลงไว้ให้เฮาศึกษาเนาะค่ะแต่แบบชนิดใดที่เพิ่นบ่แนะนําให้กินเพิ่นก็จะบ่ลงไว้แล้วก็บ่ได้เอามาเปรียบเทียบให้เบิ่งเนาะค่ะหนังสือที่ซื้อมาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮาย้อนไปเบิ่งหนังสือที่แบบรุ่นเก่าๆนะคะสิบ่แม่นรุ่นใหม่นะคะเพิ่นก็จะเอามาเปรียบเทียบให้เบิ่งอยู่ค่ะว่ามันมีชนิดที่แบบคล้ายกันแล้วก็บ่นิยมกินบ่นิยมกินจังซี่เนาะค่ะพวกผักปลาเนาะแล้วก็ที่เป็นแบบรุ่นใหม่ๆจังหนังสือเล่มนี้ที่ซื้อมาปีที่แล้วเนาะเพิ่นก็จะเลือกเอาเฉพาะที่คนนอร์เวย์เขากินแล้วก็เอามาเฮ็ดอาหารอีหยังแน่นะคะแต่ก็ว่านะคะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเฮาจะเก็บมากินเนาะตัวเขาเองนะคะอันดับแรกเขาก็ต้องศึกษาก่อนอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะไปกินแล้วก็ก่อนที่จะไปเก็บให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในซื้อเนาะค่ะแล้วที่นี่ถ้าเกิดว่าเขาไปเก็บโดยที่เขาบ่ศึกษามาศึกษาดีก่อนแล้วเขาไปเก็บแล้วพี่น้องมาเห็นแล้วก็ไปเก็บมากินน้ำมันสิคะมันก็บ่แม่นเป็นอันตรายแค่ตัวเขานะคะมันก็เป็นอันตรายถึงคนอื่นน้ำเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเบิ่งคนอื่นเขาเบิ่งคนอื่นเก็บแล้วนะคะเท่ากับตัวเขาเองก็ต้องไปศึกษาอีกรอบนึงนะคะอิ่มแซ่บนัวหมดเกลี้ยงค่ะพร้อมติพี่น้องคลิปนี้ติกับภาพพี่น้องมากินข้าวซ้ำนี่ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวติขอตัวลาไปก่อนนะคะจะได้พอคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ